สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาทำคลิปสอนเล่น Dawn of War ที่ตอนนี้ก็เพิ่งเปิดรับสมัครแข่งไปแล้วก็มีคนที่ไม่เคยเล่น Dota ไม่เคยเล่นแบบ Dota Chess ไม่เคยเล่นอะไรคือแบบโนความรู้เลยเขาบอกว่าเขาอยากให้ทำคลิปสอนมาเพื่อให้แบบเอาไปให้เพื่อนดูซึ่งผมบอกว่าต้องขอเกริ่นก่อนว่าคลิปนี้ทั้งหมดมันคือเรียกว่าเป็นความคิดเห็นของผมนะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดอาจจะมีอย่างอื่นที่ดีกว่าวิธีเล่นแบบอื่นที่ดีกว่าแต่อันเนี้ยที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยคือพอดีผมอยากทำให้เพื่อนๆเนี่ยที่เขาเล่นเกมนี้ไม่เป็นเลยอยากให้เขาดูแล้วก็มันอาจจะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนที่เพิ่งหัดเล่นนะครับแต่ส่วนใครที่แบบเล่นจนเก่งแล้วเนี่ยแล้วมานั่งดูมันก็คงแปลกๆอ่ะมันก็คงรู้สึกว่าแบบดูไปอาจจะไม่ค่อยได้นะครับอันนี้จะเป็นแบบการสอนเบสิกสุดๆตั้งแต่เริ่มจนไปถึงช่วงที่มันจะถึงช่วงพลิกแพงอะช่วงเปลี่ยนเกมช่วงที่เราต้องตัดสินใจนู่นนี่นั่นอะเรามาเริ่มเลยดีกว่ามันจะได้ไม่เยื้ออันแรกนะครับมาถึงเลยก่อนจะเข้าแมปเนี่ยแพทโน้ตเนี่ยเราต้องคอยมาอ่านนะอัปเดตหรืออะไรเงี้ยเพราะว่า Dawn of War นะครับต่อให้เราเล่น Dota เป็นอะไม่ได้แปลว่า Dawn of War มันจะเหมือน Dota เป๊ะๆนะจริงอยู่ครับที่มันอาจจะต้องรู้อย่างเช่นรู้ว่าฮีโร่ตัวนี้เป็นแทงค์นะฮีโร่ตัวนี้เป็นซัพพอร์ตนะตัวนี้เป็นตัวแคนนี่นะอันเนี้ยคือถ้าใครเล่น Dota เป็นจะได้พื้นฐานที่ดีแต่ต่อให้เราเล่น Dota เป็นนะครับสกิลที่ฮีโร่แต่ละตัวใช้หรือว่าแบบคูลดาวน์พลังโจมตีต่างๆทาเลนต์ต่างๆมันถูกปรับแก้ไขนะครับมันจะไม่เหมือน Dota 100% แต่ว่าสามารถใช้พื้นฐานได้อยู่ไอเทมอะไรบางอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งผมคงไม่ลงลึกเรื่องฮีโร่แต่ละตัวสกิลอะไรบ้างแล้วก็ไอเทมแต่ละอย่างมีอะไรเปลี่ยนบ้างผมคงไม่ลงลึกขนาดนั้นนะครับเพราะว่าไอแพทพวกนี้มันเปลี่ยนตลอดเห็นป่ะอย่างวันที่23เนี่ย21อ่ะเพิ่งมีแพท20 18 17ดูดิคือแพทมันถี่มากมันถี่มากจริงๆครับดูคือมันอัปเดตแบบสัปดาห์นึง 2-3 ครั้งอะไรเงี้ยเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะตอนนี้คนกลับมาเล่นกันเยอะด้วยครับมันก็เลยเริ่มถี่ขึ้นเรื่อยๆอ่ะทีนี้ก่อนจะเข้าแมปเนี่ยพอเรากดเข้ามาในอาร์เคดนะครับถ้าเรากดเลยเนี่ย Play Dawn of War นะครับมันจะเข้าไปในห้องทันทีโดยที่ไม่สนว่าโหมดนั้นคือโหมดอะไรโหมดคือนี้เวลาเรากดเข้ามานะครับเราไม่คลิกเพลย์นะเราคลิกเข้าไปตรงแมปคลิกเข้าไปปุ๊บมันจะมีโหมดครับตรงนี้อันนี้คือโหมดซึ่งถ้าเรากดเพลย์อ่ะมันจะเข้าห้องที่แบบก็คล้ายๆอารมณ์ควิกจอยครับมีห้องไหนว่างก็เข้าเลยไม่มีพาร์ทอะไรมันก็เข้าไปเลยไอ้ตรงนี้นะครับ Dawn War เนี่ยก็คือเล่นแบบซิงเกิลเพลเยอร์แล้วก็ Dawn War Co-op เนี่ยมันก็คือเล่นเป็นคู่อันนี้จะมีทีมนะครับซึ่งโหมดทีมมันเข้าใจง่ายโหมดทีมก็ไม่มีอะไรมากโหมดทีมมันก็แค่แบบจับทีมอยู่ด้วยกันแล้วก็มันก็จะสุ่มเจอแล้วก็สู้ไปก็แค่แบบมีทีมตายก็ตายด้วยกันชนะด้วยกันแพ้ด้วยกันถ้าตายก็ตายทั้งคู่เกมก็จบส่วนอันนี้ดอนวอร์ธรรมดาดอนวอร์ธรรมดาเนี่ยเป็นเบสิกที่ทุกคนเขาน่าจะเล่นกันมากกว่าการที่จะเล่นโคออฟนะครับซึ่งสิ่งที่แตกต่างที่สุดเลยที่รู้สึกว่าจะคนจะไปเล่นโคออฟหรือจะเล่นดอนวอร์นะหลักๆคือเรื่องเวลาอันนี้คือส่วนตัวนะครับส่วนตัวรู้สึกว่าโคออฟเนี่ยมันไวประมาณ40นาทีก็น่าจะจบแล้วส่วนดอนวอลเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่55นาทีถึง65ประมาณนะประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราแบบทำเวลาอยากแบบเริ่มตามใหม่ปั้นฮีโร่เล่นก็ไปโคออฟจะไวกว่าแต่ถ้าจะฝึกทักษะหลายๆอย่างผมว่าดอนวอลธรรมดาเนี่ยซิงเกิลเพลเยอร์อ่ะมันฝึกได้หลายอย่างมากกว่าครับซึ่งในคลิปนี้นะผมคงอาจจะคือคงจะไม่ได้โชว์เทพหรือไม่ได้อะไรนะแต่ผมอยากจะมารีวิวพวกแบบฮีโร่อะไรที่คนเลือกในแต่ละตาคือมันผมคงพูดไม่หมดเพราะว่าตั้งแต่เล่นมาเนี่ยยศผมก็ไม่ได้เยอะไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วก็ตอนนี้ก็ยังแรงก็ยังไม่ไปไม่ถึงไหนเลยตอนนี้เพิ่งจะแรงโกงครับก็ไม่ได้เก่งอะไรมากเนาะแค่แบบอยากจะสอนพื้นฐานให้กับคนที่ไม่ค่อยรู้เบสิกมากกว่าประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะเข้าไปเลยแล้วกันตอนนี้เราคงไม่ชนะก็ตอนนี้จะเป็นการสอนเบสิกทั้งหมดคือแบบจุดประสงค์ของการทำคลิปนี้นะครับหลักๆ ก็อยากให้เพื่อนที่เล่นไม่เป็นเลยมันเล่นเป็นกันบ้างซึ่งผมคิดว่ามันมีหลายคนที่เป็นอย่างนั้นบางคนที่เขามาเล่นอะไรเงี้ยคือการจะแบบชวนเพื่อนมาเล่นโดต้ามันยากนะเว้ยเพราะว่าโดต้ามันใช้ความรู้เยอะมากแต่ดอนออฟวอเนี่ยผมบอกเลยนะดอนออฟวออ่ะต่อให้เราเล่นไม่เป็นเลยไม่เคยเล่นโดต้าในชีวิตเลยนะฝึกแค่สักอาทิตย์เดียวอ่ะถ้าได้ดูคลิปนี้คิดว่าน่าจะแบบคิดว่ามันจะข้ามขั้นเบสิกไปได้พอแบบข้ามขั้นเบสิกไปได้ที่เหลือก็ง่ายแล้วครับอยู่ที่การพลิกแพงของตัวเองนะอ่ะอันนี้ดอนวอร์เห็นปะก็จะมี8คน8ทีมครับถ้าเป็นโคออฟเนี่ยจะเป็น2คน4ทีมเกมสตาร์ทเรียบร้อยอ่ะเข้ามาในเกมปึ๊บนะครับสิ่งแรกที่ควรทำเลยนะซ้ายมือเนี้ย Disable Screen Auto Move นะครับกดติ๊กไปเลย
มันจะทำให้เรามีเวลาใส่ของเพิ่มขึ้นประมาณ1วินาทีเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังว่าทำไมต้องทำแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะอธิบายทุกอย่างในหน้าอินเทอร์เฟซสกิลแรกนะครับ Move Hero ยกตัวละครขึ้นแล้วก็ย้ายตำแหน่งมันนะครับเรากดใช้นะครับเนี่ยมันก็จะย้ายประมาณนี้สกิลที่2คือเอาไอเทมออกมาจากตัวละครทั้งหมดเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนี้อันนี้ถ้าผมกดเข้าไปมันจะใส่ให้สไนเปอร์เห็นป่ะถ้าผมกดกลับมาปึ๊บไอเทมก็จะขึ้นมามันคือคีย์เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นระวังนะครับอันนี้ต้องระวังนะเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าต้องระวังอะไรเดี๋ยวเราดูอันที่3เลยอันที่3เซลฮีโร่ก็ตรงตัวนะครับขายฮีโร่อ่ะเซลฮีโร่นะครับก็เซลปึ๊บมันจะได้ครึ่งราคาอย่างเราเซลจากฮีโร่ละกันมันแล้ว15เราเซลปึ๊บเห็นไหมเมื่อกี้เราขายได้6นะครับแต่เราซื้ออ่ะ12นะครับซื้อคืน12ขายได้6อันเนี้ยซื้อ18ใช่ป่ะซื้อปึ๊บเสียเงิน18ขายได้9นะครับมันจะได้ขึ้นราคาเพราะฉะนั้นต้องวางแผนตรงนี้นิดนึงส่วนไอเทมอย่างที่ผมบอกเรื่องนี้คือเรื่องที่ควรระวังมากๆคือถ้าฮีโร่ตัวนั้นมีไอเทมอยู่ในตัวนะครับแล้วเรากดมันจะดูดไอเทมออกมาปึ๊บเห็นปะซึ่งมันจะมีปัญหาตอนไอเทมเต็มเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูตอนไอเทมเต็มนะครับว่ามันเป็นปัญหามากๆปึ๊บเรามีของ4ชิ้นอยู่ในตัวนะครับเราสมมติว่าเราอยากเอาของใส่ให้สไนสมมตินะแต่เราลืมว่าสไนของเต็มเรากดอันเนี้ยเราอยากใส่ของให้มันกดปึ๊บของแตกของเกินดูดิอันนี้คือแบบถ้าคนโลกนะครับมันจะใส่ของไม่ทันเลยแล้วมันจะเป็นปัญหามากอันเนี้ยคือต้องระวังให้ดีนะครับดูว่าฮีโร่ในตัวมีของหรือเปล่าถ้ามีของนะมันจะดูดของออกมาแทนที่มันจะเอาของใส่เข้าไปนะครับต้องระวังเรื่องนี้ให้ดีนะครับส่วนอันนี้อันตัวอันที่4เนี่ยก็รีคูทฮีโร่ก็คือสุ่มครับสมมติกระดานเป็นอย่างนี้เรากดถ้าเรากดสกิลนี้เราจะเสียเงิน100ครับแล้วก็สุ่มไปเป็นอันต่อไปอันที่5 level up elf ก็คือ level up ก็จะเพิ่มซัพพลายให้เรานะครับแล้วก็ทำให้เรา up talent ได้แรกๆก็คือ level up จะสำคัญมากครับแรกๆเราควร up level talent เยอะๆมันสำคัญมากก็อันสุดท้าย reset ability hero นี่คือถ้าฮีโร่ตรงนั้น level 25นะครับหรือ30เราจะสามารถ reset สกิลของมันได้อ่ะทีนี้มาดูอันนี้พอเรา up level 25เต็มนะครับเราจะมี talent นี้สกิลพิเศษขึ้นมาอันนี้ก็ manual control อ่ะเดี๋ยวผมลอง manual control จากกิโลให้ดูอันนี้ผมกดอันนี้ใส่มันแล้วนะเสียเงิน 3,000 ครับเพื่อคอนโทรลสกิลนี้จะมีก็ต่อเมื่อเอลฟ์เลเวล25เท่านั้นนะครับตอนที่เอลฟ์ผม25แล้วมันเลยมีนะเราบังคับเองครับนี่ใช่ป่ะแต่ระวังนะครับถ้าเพื่อนเราตายหมดที่เป็นหมดคอนโทรลเราจะแพ้ทันทีนะครับตัวนี้ถือว่าไม่นับนะครับไม่นับว่าเป็นตัวที่เรามีชีวิตอยู่นะงั้นเราบังคับเองได้ถ้า3ตัวนี้ตายแพ้เลยนะครับก็บังคับไปก็ส่วนมากครับบอทมันบังคับดีกว่าเราอยู่แล้วบอทแม่งเซตมาค่อนข้างฉลาดครับราวด์1 Battle Prepare ก็คือมันกำลังบอกว่าตอนนี้อยู่ในสเตทอะไรเวลาจำนวนซัพพลายครับลองอ่านดูนะก็เอาคร่าวๆฮีโร่เนี่ยถ้าเกิดว่าเรายิ่งอัพให้มันเก่งมันยิ่งเลยว่ามันเยอะมันก็ยิ่งใช้ซัพพลายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคำนวณซัพพลายดีๆเกิดมาถึงมีเงินปุ๊บสิ่งแรกที่ควรทำดูก่อนว่าด้านซ้ายเรามีดาบป่ะไม่ต้องดูตรงดาบก็ได้ดูขวาล่างครับตรงนี้ถ้ามันมีคำว่า am ready อ่ะให้รู้เลยว่าเรากำลังจะสู้ครับเรากำลังจะสู้คนต่อไปเธอแรกมาถึงปั๊บกด level up elf รัวๆกดไปเลยครับกดเสร็จปุ๊บเราซื้อทุกตัวอ่ะเมื่อกี้ผมซื้อเกินว่ะจริงๆมันต้องซื้อ5ครั้งคือผมรอเงินมันเด้งเยอะเกินไปอ่ะไม่เป็นไรจริงๆมันจะซื้อได้6ซัพพลายนะครับมันก็จะเป็น6แล้วเราก็จะมีเงิน100ก็คืออันนี้ Recruit Hero เรากดมันก็จะมีหน้าต่อไปมาเราพยายามทำฮีโร่ให้ได้เลเวลมากที่สุดครับโดยที่ไม่ต้องสนอะไรเลยนี่คือการชนะในช่วงต้นเกมแต่เราก็ดูนิดนึงแหละว่าตัวฮีโร่ตัวไหนมันเลเวลไม่เกิน10แล้วมันเก่งอ่ะอย่างผมดูตอนนี้อันเดอร์ลอร์ดมันเก่งครับถ้ามันมีสกิลมันจะมีแบบมีสกิลแบบสกิลหมู่อ่ะคิดว่าอันนี้มันลึกซึ้งไปเดี๋ยวค่อยมีเงินสุ่มใช่มั้ยสุ่มต่อดูว่ามีตัวไหนได้อันนี้คือผมอยากได้สไนแต่ผมบัตเทิลพรีเพร์แล้วไม่ทันแล้วผมยังได้สไนผมซื้อไม่ได้เพราะมันเริ่มแล้วเพราะมันล็อกไว้ครับนี่เราไปสู้ที่ผมบอกสกินเราต้องมูฟเนี่ยผมปิดไว้เห็นไหมเมื่อกี้มันเลยไม่พากล้องเราไปแต่เดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีนี้ไอการสู้ครั้งแรกเนี่ยผมจะไม่ดูเลยปล่อยมันสู้ไปครับเสียเวลาเราเอาเวลานี้มาดูฮีโร่พูลเรามานั่งดูฮีโร่พูลว่าในทีมเนี่ยเราอยากปั้นตัวอะไรบ้างซึ่งผมขอบอกเป็นเบสิกเลยละกันเบสิกที่ผมเล่นแล้วประสบความสำเร็จมากที่สุดนะซึ่งไม่อันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะครับสำเร็จมากที่สุดเลยคือมีตัวป่วน1ตัวเป็นแนวหน้า
เดี๋ยวเราจะดูตัวป่นกันว่าอะไรบ้างดีๆนี่เราตาต่อไปแล้วเดี๋ยวซื้อตัวแป๊บหนึ่งเราไม่เล่นเน็ตเคียร์เราจะซื้อสไนมาเอาคอปเวอร์ปั๊มตัวตอนนี้คือปั๊มซัพพลายเพิ่มครับเพื่อให้เราแบบมีเงินคนปั๊มซัพพลายเพื่อให้เราสามารถซื้อตัวละครได้มากขึ้นเดี๋ยวกดเรดดี้ก่อนดีกว่าการกดเรดดี้นะครับถ้าเรากดคนแรกเราได้เงิน200อ่ะนี่คือการกดเรดดี้นะครับถ้ากดเรดดี้จะเกิดอะไรขึ้นเราจะซื้อตัวละครไม่ได้ครับแต่ยังสามารถซื้อไอเทมและย้ายตำแหน่งได้เหมือนเดิมแค่ซื้อตัวละครไม่ได้นะครับอันนี้คือเปิดสกินออโต้มูฟอยู่เห็นไหมหน้าจอเรามาแล้วอะตัวละครยังมาไม่ถึงเลยเราก็เลยจะเสียเวลาตรงนั้นไปนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปอย่าเพิ่งไปใส่ใจเดี๋ยวท้ายเกมจะอธิบายอย่างละเอียดทีนึงมาดูทาเลนต์บ้างเลเวล10นะครับทาเลนต์ซ้ายมือ get frontline priority in battle อันนี้แปลว่าถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในทีมเราเนี่ยมันจะสุ่มครับมันจะสุ่มใน8คนเนี้ยมันจะสุ่มว่าเราจะได้ไปกับใคร4คนไหนจะได้ไปสู้ถ้าคนนั้นไม่อัพอะไรเลยนะครับไม่อัพทาเลนต์2อย่างแล้วเราเลือกอันนี้ฟอนต์ไลน์เราจะยืนข้างหน้าครับถ้าเราเลือกแบ็คไลน์เราจะยืนข้างหลังครับมันคือ priority นะคำว่า priority หมายถึงว่าเราต้องการแบบนั้นอย่างถ้ามันมีคนอัพเนี่ยแบ็คไลน์คนนี้ถูกปะมันอัพแถวหลังถ้าเราอยู่ทีมเดียวกับมันอะแล้วเราอัพข้างหลังเหมือนกันมันจะสุ่มละครับแต่ผมอะจะชอบเล่นฟอนต์ไลน์มากเพราะว่าการฆ่าฮีโร่มันได้เงินถ้าเราเล่นฟอนต์ไลน์แล้วเราโหดเราจะรวยนี่คือข้อดีมันรวยจริงๆครับหน้ากากอันนี้ช่วงแรกผมแนะนำนะส่วนไอเทมส่วนมากผมขายหมดเลยนะขายหมดผมรู้สึกว่ามาเอามาปั้นดีกว่ามันเนี่ยเลเวล5เลเวล10ซื้อมาลิชเนี่ยเป็นตัวที่เก่งมากในต้นเกมนะครับเชนฟอนแม่งโคตรโกงอันนี้คือการจัดทัพเราก็ดูถ้าเรารู้ว่าฮีโร่ตัวไหนมันเก่งก็ดูครับจัดดูอันเดอร์ลอร์ดลิชอันนี้คือเรายังไม่สู้ครับให้สังเกตขวาล่างนะขวาล่างถ้าไม่มีคำว่าแอมเลดี้คือไม่สู้นะครับยังไม่สู้นะทีนี้จะเห็นรูปดาบสีเขียวคือกดเรดี้แล้วสีเหลืองคือยังไม่กดนะครับกดคนแรกได้200คนที่2ได้150คนที่3ได้100แล้วคนที่4ได้50ครับถ้าทุกคนกดเรดี้หมดเลยเกมจะเริ่มทันทีโดยไม่ต้องรอแล้วก็การจัดทีมนะครับอันดับ1ดาบคนแรกจะอยู่กับคนสุดท้ายครับอันดับที่2จะอยู่กับอันดับที่3ส่วนมากจะเป็นแบบนี้ยกเว้นในบางกรณีที่เลือดเท่ากันอะไรเงี้ยมันจะมีบางครั้งที่มันสับกันครับแต่ส่วนมากเป็นอย่างนี้หมดเนี่ยคนที่ได้ที่1กับที่5เนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันครับนี่คือปกติเพราะฉะนั้นเวลาเราที่โหลเราจะตายยากครับเพราะว่าเราที่โหลปุ๊บเราจะอยู่กับคนที่อยู่บนสุดอาจจะไม่ใช่ที่1ก็ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งดาบที่อยู่บนสุดอาจจะเป็นที่2ที่3ก็ได้แต่คนที่อยู่ล่างสุดจะได้อยู่กับคนที่อยู่บนสุดในแบทเทิลนั้นๆตอนนี้ผมไม่ได้จัดฮีโร่เลยนะผมมั่วมากทาเลนต์ซ้ายก็คืออย่างที่ผมบอกเนี่ยมันมีราคาฮีโร่เห็นป่ะหลังๆนะครับถ้าเราอัพทาเลนต์ซ้ายนั้นมันแพงโคตรนะครับแพงจัดเลยซื้อของกันดีกว่าผมเลือกซื้อย้อนดิสเดี๋ยวค่อยอธิบายเรื่องไอเทมกับฮีโร่เนี่ยเดี๋ยวอธิบายต่างหากนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวขอดูฮีโร่ก่อนคือเราควรเลือกฮีโร่ที่เราจะเล่นครับถ้าเติม VIP เนี่ยมันจะมาร์คได้การมาร์คก็คือเวลาเราโผล่มาในหน้าเนี่ยมันจะมีแสงขึ้นครับทำให้เราสุ่มได้ไวขึ้นกระดูกเมื่อกี้ผมเอาคอกเวิร์ดเป็นแทนกันผมจะเล่นมันต่ออันนี้คือผมต้องบอกกันว่าเล่นฮีโร่รอบนี้การจัดฮีโร่รอบนี้นะครับมันไม่ได้จัดเพื่อชนะนะอันนี้ผมจัดเพื่อแบบมาทำคลิปสอนเฉยเพราะฉะนั้นฮีโร่ที่ผมเลือกเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป๊ะแต่ผมจะเอาคอนเซ็ปต์ง่ายๆก่อนคอนเซ็ปต์ง่ายๆคือทุกคนควรรู้ว่าเราเงินน่ะมันมีจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นผมอ่ะจะพยายามเลือกฮีโร่ที่ต้องใช้ของ3ตัวไม่ใช้ของ2ตัวซึ่งตอนเนี้ยผมจัดมาแล้วก็โอเคนะคือผมจะให้คอกเวิร์กสลาด้าแล้วก็สไนเปอร์นะครับเป็นคนที่มีของส่วนลิชกับอันเดอร์ลอร์ดเนี่ยผมจะปล่อยเลยเป็นตัวที่ไม่มีของไปแล้วก็ให้มันทำหน้าที่ใช้สกิลให้เป็นประโยชน์ให้ชนะไฟให้ได้อันนี้พวกคีย์ลัดนะครับเราอ่านได้นะเอาเมาส์ชี้เนี่ยมันจะบอกอธิบายนะครับฮีโร่รีไซเคิลบินพอกดแท็บมาปุ๊บอันนี้คือฮีโร่ในถังขยะของเราทำไมต้องเก็บฮีโร่ในถังขยะเพราะว่าฮีโร่นะครับเลเวลเท่ากันฮีโร่ที่เลเวลเท่ากันจะผสมให้ไปเลเวลถัดไป1กับ1มันจะเป็นเลเวลถัดไปก็คือ5 5กับ5มันจะกลายเป็น10 10กับ10เป็น15 15 15เป็น20แต่ทีเนี้ยมันฟังดูซิมเพิลนะครับมันอาจจะไม่ซิมเพิลขนาดนั้นเดี๋ยวอธิบายคร่าวๆก่อนอันนี้เราอัพทาเลนต์นะครับอันไซอธิบายไปแล้วว่ามันฮีโร่มันจะแพงขึ้นมากแพงขึ้นมากจริงๆคือถ้าเราอัพเลเวล25นะผมบอกเลยว่าฮีโร่เลเวล1ของพวกนี้นะสไนเปอร์อย่างงี้นะถ้าผมอยากตัดกำลังนะครับฮีโร่มันจะประมาณแบบตัวเดียวเลเวล5เลเวล10เงี้ยมันอยู่ที่400เพราะฉะนั้นเลเวล25อาจจะอยู่ที่2000อ่ะ 2-3,000 อย่างเงี้ยมันแพงขึ้นเยอะมากนะครับแต่ถ้าเราไม่รีบปั้นเลเวล25เราไม่อยากตัดกำลังใครเราเลือกอันนี้คือราคาฮีโร่ถูกลง 25% ซึ่งแรกๆครับมันอาจจะดูไร้ค่าครับเพราะเนี่ยดูดิ24บาทอะ
เราลดไป 25% มันก็แค่2 4บาท5บาทอ่ะคือมันนิดเดียวครับแต่หลังๆนะถ้าคนอัพอันนี้กันเยอะนะครับฮีโร่แม่งตัวละ 1,000 25% ก็คือ 250อันนี้ก็จะเห็นผลแต่ผมชอบอัพอัพซ้ายต้องบอกอัพซ้ายอัพซ้ายมันคือการแบบปั่นฮีโร่ถ้าเราอัพซ้ายมาแล้วนะครับสิ่งที่เราควรทำคือหาฮีโร่ครับนี่คือผมอัพไซด์มาแล้วทีนี้สิ่งที่ผมจะทำคือผมจะหาฮีโร่ของดรอปเนี่ยมันจะสุ่มดรอปผมไม่แน่ใจว่ามันสุ่มราวอะไรบ้างนะครับผมไม่เคยจำเรื่องนั้นสิ่งที่ควรรู้คือราวที่27นะครับหนังสือเลเวล30เล่มแรกจะดรอปอันนี้สำคัญนะครับมันคือจุดเปลี่ยนเกมเหมือนกันเราสามารถอัพทาเลนต์ให้ถึงก็ได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับ100อัพเลเวลถึงก่อนตอนนี้เรามาทำสิ่งที่ผมบอกก่อนว่าอัพทาเลนต์ซ้ายมาแล้วเราควรอัพเลเวลฮีโร่ครับซึ่งคือมันต้องมีการคำนวณนะครับมันต้องคำนวณทุกอย่างอย่างการเลือกฮีโร่อย่างเงี้ยเราจะปั้นฮีโร่หมดเลย5ตัวแบบเจอก็ซื้อเจอก็ซื้อไม่ได้นะครับถ้าทำแบบนั้นฮีโร่จะเต็มช่องรีไซเคิลบินเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเราซื้อมาก่อนลองเดี๋ยวผมจะบอกให้ดูว่าปัญหาของผู้เล่นใหม่อ่ะเจอปัญหานี้ทุกคนครับเนี่ยผมได้ละเลเวล1ใช้1ซัพพลายเลเวล5 2ซัพพลายเลเวล10 3ซัพพลายอันนี้มีเขียนบอกทุกคนน่าจะเข้าใจครับไฮไลท์อยู่ตรงไหนไฮไลท์อยู่ตรงที่20กับ25ใช้5ซัพพลายเท่ากันครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคุณจะประหยัดซัพพลายนะครับต้องไม่อัพให้เป็นเลเวล20ซึ่งนี่เป็นวิธีที่ผมเล่นเบสิกมากถ้าเราอัพทุกตัวไป20นะครับแม่งจะเปลืองซัพพลายมากครับแล้วเสียเงินกับการอัพซัพพลายเยอะมากมันต้องวางแผนตรงนี้ดีๆโหไอเทมซ้ำขายอ้อถ้าไม่ขายมันมีอีกวิธีนึงครับอันเนี้ยเรากดคลิกขวามันแยกออกมาไม่ได้ถูกปะเราใช้อันเนี้ยอันที่2เนี่ยส่งไอเทมให้ฮีโร่แล้วดูดไอเทมกลับมาครับมันจะสามารถแยกไอเทมได้เราก็ได้ถ้าเรารู้ว่าเราต้องการอะไรนะครับอันนี้ผมไม่ต้องการของขายอันนี้ผมรู้มันออก BKB ได้แล้วผมรู้ว่าเกมนี้ผมจะออก BKB ผมก็ใส่ไว้โหนี่เงินเหลือเยอะมากตอนนี้แพ้ยับชัวร์ผมซื้อ BKB เลยดีกว่าผมอยากให้ตัวนี้มันแทงได้อันนี้ผมยังไม่ได้ดูเรื่องการต่อสู้เลยนะอันนี้คือเบสิกในสิ่งที่ควรจะทำล้วนๆครับอยากให้คนอื่นเข้าใจก่อนว่ามันเล่นยังไงนะครับบริหารซัพพลายที่ผมบอกเมื่อกี้คือทำไมผมไม่เอาซาราด้าออกมาให้มัน20แต่ทำไมผมทำให้ลิทเป็นเลเวล15ทั้งนั้นที่มันกินซัพพลาย1เหมือนกันแล้วผมก็ต้องเสียเงินครับอัพซัพพลายเพิ่มซึ่งผมอธิบายอย่างงี้ถ้าผมไม่เอาลิทให้15นะครับแล้วผมเก็บเลเวล5ไว้ในถังขยะลิทที่ออกมาจะเป็นเลเวล5แต่ตอนนี้นะครับลิท15คอกเวิร์ก15อันเดอร์หลอด15สลาด้า15สไนเปอร์10เรามาดูกันสไนเปอร์ได้เลเวล5เห็นป่ะฮีโร่เลเวล10จะเจอฮีโร่ในร้านค้าเลเวล5ฮีโร่เลเวล15จะเจอฮีโร่ในร้านค้าเลเวล10ครับอ่ะสุ่มมาสลาด้าเห็นป่ะ10เพราะว่ามันเลเวล15อ่ะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้ซึ่งผมคิดว่าผมจะปั้นครับไหนๆก็มีเลเวล15แล้วผมซื้อปั้นไว้เผื่อมัน25ก่อนแต่ถ้าผมเอาออกมาให้มันเป็นเลเวล20ผมจะไม่เจอเลเวล15นะครับเพราะว่าเกมเนี้ยมันให้เต็มที่แค่เลเวล10นะครับในช่วงต้นเกมช่วงนี้คือถ้าเราแบบถ้าเราเอาฮีโร่เลเวล15ออกมาเป็น20สลาด้าเป็น20เสียซัพพลาย1อันแล้วเราหาสลาด้าต่อเราก็เจอแค่เลเวล10นะครับถ้าใครงงก็อาจจะต้องพิมพ์คอมเมนต์ถามกันหน่อยเพราะมันอธิบายค่อนข้างไวอ่ะผมเอาสลาด้าออกมาเลเวล20นะปึ๊บเอาออกมาได้เห็นป่ะเป็นเลเวล20กับ15แล้วทำไมอ่ะทำไมผมไม่เอาเลเวล20อ่ะคือผมดูแล้วนะสลาด้าเลเวล15กับ20อ่ะแม่งไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่หรอกผมเอามันมาเผาหัวใช่มันลดกรอบเพิ่มขึ้นอีก5แต่ช่างมันผมไม่แคร์ผมแคร์ว่าซัพพลายอ่ะมันจะเกินซัพพลายเกินเนี่ย24ทับ20คำอธิบายมันเขียนว่า exceed the upper limit will be punished for 100 gold per supply per round อันนี้หมายถึงถ้ามัน24ทับ20หมายความว่าจบเทิร์นหน้านะครับถ้าผมไม่เอาตัวนี้ออกนะผมจะเสียเงิน400 gold ครับทุกเทิร์นซึ่งบางคนไม่รู้เนี่ยบางคนเขา exceed limit กันเนี่ยถ้า exceed แค่อันเดียวไม่เป็นไรแต่ถ้า400ต่อตามันเยอะนะครับไม่เอาผมเก็บไอเทมป่าชิ้นแรกดรอปแล้วราวที่21ไอเทมป่าดรอปถ้าเราไม่พอใจนะครับเรา replace มันได้นะครับ3ครั้งนี่คือแพทปัจจุบันนะครับถ้าเล่นเลเวล20นะผมบอกเลยนะ 90% นะครับควร up protection from death ครับอันขวาเนี่ยเพิ่มซัพพลายอีก2ช่องผมบอกเลยว่าไม่จำเป็นขนาดนั้นแล้วเราใช้เงินซื้อได้ครับแต่ protection from death เนี่ยมันคือ aegis ครับถ้าเราเลือดหมดแล้วเราตายเราจะเสีย aegis ครั้งหนึ่งแล้วเลือดเราจะเหลือ 1% ซึ่งแม่งโคตรดี
เลือด 1% นะทำให้เรารู้ว่าตาเนี้ยคือตาสุดท้ายของเราเว้ยทำให้เราสามารถออลอินซื้อดาบทองซื้ออะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วเว้ยเพราะฉะนั้นผมบอกเลย 90% นะครับ20เนี่ยถ้าเล่นเลเวลอื่นผมไม่รู้จะเลือกอะไรก็ได้นะครับแต่20แบบผมแนะนำแบบสุดใจเลยเลือก protection from death ครับอย่าเลือกซัพพลายไม่เวิร์กยอมเสียเงินดีกว่าซื้อเลเวลอัพเอาอ๋อมันจะมีเรื่องไอเทมตอน30นาทีที่มันจะปลดล็อกนะครับเดี๋ยวค่อยอธิบายพวกอนาไอเทมมืดๆเงี้ยมันจะปลดล็อกใช่ไหมรีสต็อกอิน3นาทีก็คือ30นาทีเนี่ยประมาณ30นาทีเดี๋ยวมันจะมีไอเทมออกมานะครับซัพพลายเราเหลือเยอะอยู่ตอนนี้เหลือ3เดี๋ยวรอบหน้าผมจะปั้นฮีโร่ให้ไวที่สุดปั้นฮีโร่เดี๋ยวมาที่ผมบอกตอนแรกว่าจัดทัพ5คนอ่ะปวด1นี่คือตัวปวดครับเราเรียกมันว่าตัวปวดแล้วก็แครี่1นี่ไงสไนเปอร์ที่เป็นแครี่อยู่คอยยิงครับแล้วก็ตัวแบกการเกมที่เป็นซัพพอร์ตไม่ต้องการไอเทมก็คือพิทหลอดกับลิสนี่ตามสูตรเป๊ะสูตรของผมเองนะครับซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดนะครับคือมันอาจจะมีสิ่งที่ดีกว่าแหละแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมถนัดเล่นแบบนี้แล้วผมชอบเล่นแบบนี้มากกว่าคือบางคนผมเจอเล่น4ตัวนะปั้นไอเทมให้มันสุดๆเลยก็มีบางคนเล่นแบบซัพพอร์ตตัวเดียวแครี่3ตัวก็มีครับแล้วออกของให้มันไปล้วงหลังก็ได้ก็แต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันนะผมชอบแบบนี้อะที่เมื่อกี้ผมบอกว่าเรื่องซัพพอร์ตยังไม่จบอะคืองี้พอเราเหลือ4คนนะครับมันจะเพิ่มซัพพลายให้เราปั้นได้อีก1ตัวครับแล้วก็ฮีโร่ที่เราหาในร้านเนี้ยจากเลเวล1ซื้อครั้งแรกเลเวล1มันจะเป็นเลเวล10ครับผมหวังว่าผมจะอยู่ถึงเพื่อที่ผมจะได้มาสอนว่าเรื่องการบริหารซัพพลายต่อจากนี้เป็นยังไงอันนี้ยังไม่ได้อธิบายรูทสตรีกนี่คืออะไรคือผมแพ้ติดกัน2เกมครับพอแพ้ติดกันอ่ะยิ่งเราแพ้ติดกันนะครับเวลาเราแพ้อ่ะมันจะเสียเลือดแคปมันจะมากขึ้นก็คือจากปกตินะครับถ้าเราไม่มีรูทซิ่งสตรีกเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันมันเสียเลือดได้สูงสุด 20% อ่ะแต่ถ้าเรามีรูทซิ่งสตรีกนะครับมันจะโดนคูณ2แคปเพนัลตี้หมายความว่าผมอาจจะลบ40ก็ได้อ่ะประมาณนี้อธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือเราไม่ควรมีรู้ซิงสตรีกเยอะๆครับเพราะว่าถ้าเรารู้ซิงสตรีกแล้วเราแพ้แม่งลบเยอะมากแต่มันแค่เพิ่มมันไม่ได้ทำให้เราลบมากขึ้นนะครับมันแค่แทนที่ตาเนี้ยมันจะลบสูงสุดแค่10มันก็เปลี่ยนเป็นแบบ20ประมาณนั้นอีกเรื่องนึงที่ผมไม่ได้พูดก็คือเรื่องเลือดลดเท่าไหร่อ่ะนี่มันบอกว่าอันเนี้ยมันอธิบายให้เราฟังว่า damage is equally divided at 2v2 ก็คือถ้าตอนจบอะครับตัวเลขเนี้ยเหลือเท่าไหร่นะครับ2ต่อ2มันจะหารสมมติว่าตัวเลขนี้เหลือ20แล้วเราเป็น0นะครับเราจะเสียเลือดแค่10ก็คือเรากับเพื่อนเราจะเสียคนละ10นะครับแคปก็คือ20แคปหมายถึงว่าเราจะไม่เลือดลดมากกว่า20ครับมันเต็ม up to 10 for the highest losing streak นี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นดูอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวดูตอนจบตอนนี้ผมจะบอกให้ว่ามันต้องเสียเลือดคนละเท่าไหร่อ่ะเราชนะ5นะครับไอ้2คนนั้นก็เลือดลดคนละ2กับ3ประมาณเนี้ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันลดคนละ 2.5 ได้หรือเปล่าคือผมไม่ชัวร์นะแต่เมื่อกี้เราชนะโดยที่เรามีฮีโร่1ตัวที่มี5ซัพพลายฮีโร่1ตัวที่มี5ซัพพลายก็จะได้ตรงนี้เป็น5ครับก็ไอ้ทีมที่แพ้เมื่อกี้ก็ลบไป2 3นิดเดียวสกิดนิดเดียวไม่เป็นไรอันนี้ตอนนี้ครับมันเข้าสู่ช่วงเลดเกมแล้วราว40เนี่ยเลเวลฮีโร่เลเวล30กันหมดเนี่ยเราจะสู้บ่อยครับเพราะเหลือ5คนเห็นป่ะสู้บ่อยมากตอนนี้จะสู้รัวๆเลยพยายามกดเรดดี้ทุกครั้งนะครับต่อให้เวลาจะหมดอ่ะเหลือ3วิอะไรเงี้ยก็พยายามกดเอาเงินนิดนึงก็ยังดีอ่ะทุกเทิร์นผมอยากเป็น4คนสุดท้ายว่ะเพราะว่าผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าแบบมันยังไงอ่ะเรื่องซัพพลายอ่ะนี่คือบทเรียนที่1ของ Dawn of War ครับซัพพลายและการจับทัพฮีโร่เรื่องการบริหารซัพพลายเนี่ยซัพพลายเราจะเด้งมา1ครั้งครับแล้วผมก็จะดูแล้วผมจะปั้นตัวอะไรต่อไปดีเพื่อให้เกมเป็นได้เปรียบเพื่อให้ผมชนะนะครับผมก็ดูว่าตอนนี้ขาดอะไรผมว่าตานี้นะที่น่าเลือกสำหรับผมนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับไม่ต้องเล่นตามนะครับแต่ละคนเนาะมันไม่เหมือนกันจริงๆผมอยากได้ลิกิกับแบทไรเดอร์เพราะว่าแบทไรเดอร์อ่ะมีไอเทมแค่คราฟ้าไม่ก็ดึงมันเลทเกมช่วงที่เหลือตัวมันจะโหดครับลิกกี้ก็เหมือนกันตัวโหดครับผมเอา2ตัวนี้ทำไมถึงได้2ตัวเพราะว่า Fresh. ผมอะปั้นฮีโร่แค่5ตัวเลเวลเอลฟ์ผม21เองผ
ผมสามารถปั้นให้เลเวล Elf 25พอเลเวล25ปุ๊บผมจะปั้นได้อีก1ตัวแล้วพอเหลือ4คนปุ๊บมันจะได้อีก1ตัวครับได้5ซัพพลายซัพพลายผมจะมี35ผมก็เลยเลือกไว้เป็นแบทไรเดอร์กับลิกกี้อันนี้ผมขอเตือนเลยรองเท้าในเกมเนี้ยถ้าไม่จำเป็นนะอย่าใส่ขายแม่งให้หมดทุกคู่อัพนะครับ25ปุ๊บได้ซัพพลาย35เห็นป่ะอย่างนี้ผมบอกเลยถ้าผมเอามาเนี่ยมันจะได้2ตัวเลเวล25อัพอะไรตอนนี้เราไม่ต้องการทูมแล้วครับอันทาเลนต์ขวาเนี่ยมันคือได้หนังสือเลเวล30อีกเล่มนึงผมไม่เอาผมเอาของป่าเดี๋ยวมาดูก่อนว่าผมสู้ได้ป่ะมันไม่มีเศษพอดีถ้ามันไม่กดอีกผมกดได้อยู่ครับทำหน้าที่ได้ดีมานาไม่พอดิโอเคเรารู้แล้วเนี่ยคือผมไม่ได้มาดูคอกเวิร์กเลยผมเลยไม่รู้ว่าคอกเวิร์กมันขาดอะไรครับคอกเวิร์กมานาหมดนะครับเนี่ยมันเลยแบบไม่ได้ปวดมันปวดได้มากกว่านี้ครับถ้ามีมานาถ้างั้นผมต้องทิ้งไอเทมชิ้นนึงเพื่อออกของที่เพิ่มมานาให้กับมันคือคำว่าออกของที่เพิ่มมานาครับไม่จำเป็นต้องเป็นของโดดอินเพิ่มมานาขนาดนั้นมันก็ไม่ขนาดนั้นครับผมรู้สึกว่าบางทีนะมันอาจจะไม่จำเป็นก็ได้คือถ้าผมเอาโลตัสออกเนี่ยฝั่งตรงข้ามมันเป็นสกิลกดใส่ตัวเฮ้ยหลายอยู่นะเออผมไม่เอาได้กี่ได้เจนละมีคีมีเจนผมจะเอาอันนี้ให้มันสเตตัสรีซิททำให้มันแบบอยู่นานกว่าเดิมแล้วเดี๋ยวจริงๆมันควรมีสตานิคครับไว้ฉุกเฉินจริงๆผมเอาแบทไรเดอร์2ตัวก็ได้นะครับคือเลือกแบทไรเดอร์มา2ตัวเพื่อมาดึงแบบสลับกันดึงอะไรเงี้ยมันจะมีไอเทมที่ผมไม่ได้อธิบายอีกเยอะซึ่งมันต้องไปอยู่ในอันต่อไปครับซึ่งผมขอชนะตานี้ก่อนแล้วกันเพื่อที่แบบจะได้การันตีว่าเออคนสอนอ่ะไม่ได้กากมาลมนะคือผมอาจจะไม่ได้เก่งมากครับแต่ผมไม่ได้กากขนาดนั้นนะก็มีฝีมืออยู่บ้างอันนี้นี่เลือกผมเหลือ 1% ผมกำลังจะแพ้ครับสิ่งที่ผมจะทำคือ all in ครับผมเอานี้ออกมาปึ๊บผมจะได้ดาบทองดาบทองคือไอเทม all in แล้วผมกลัวมันตายผมเอาซะสิเอ้ยผมเอาดีเลย์เดี๋ยวค่อยอธิบายเรื่องไอเทมนะครับเดี๋ยวผมต้องรีบจัดการพวกนี้ก่อนมันมีอีกเทคนิคนึงครับกดสโมคครับปึ๊บเราสามารถย้ายโดยที่เขาไม่รู้ว่าเราอะเล่นยังไงนะครับเราจะเปลี่ยนตำแหน่งนิดหน่อยมันจะแพ้แล้วอ่ะเฮ้ยเกือบไม่ทันลิกกี้อันตรายมากนะครับเวลาเราเอาของออกจากตัววินบล็อกอ่ะให้ระวังนะครับตอนที่มันกำลังว้าบอ่ะเอาของใส่เข้าไปไม่ได้นะครับนี่คือดีเลย์ครับเดินมาทีหลังดูลิกกี้ไม่น่าพลาดนะผมว่าถ้าเอิร์ธสปิริตตายไวอ่ะผมว่าชนะนะครับเอิร์ธสปิริตมันดูดีมันแบบมันไม่ตายอ่ะลิกกี้ผมตายไปแล้วอ่ะโอ้ไม่ไหวผมน่าจะเลือกฮีโร่มาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ต้องรับสภาพไปตอนนี้ก็ได้ที่2แต่ถือว่าโอเคนะผมได้สอนถือว่าครบอยู่นะครับว่าอันเนี้ยตอนเนี้ยผมมาสอนเรื่องการจัดทัพด่ากูอีกผมก็มาสอนเรื่องการจัดทัพแล้วก็การบริหารซัพพลายนะครับสำหรับตาแรกก็ได้ที่2ผมก็โอเคนะไม่ได้แย่นะครับถือว่าโอเคเลยอันนี้จบไปละ1บทเรียนผมตั้งบทเรียนนี้เป็นเรื่องเบสิกพื้นฐานสุดๆและที่เราควรรู้แล้วกันแล้วก็ความผิดพลาดที่ผู้เล่นใหม่มักจะทำก็คือไอ้เรื่องซัพพลายอะครับการที่เขาเลือกซัพพลายมาแล้วก็เต็มมั่งต้องลบตัวทิ้งมั่งไม่มีช่องมั่งหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากไอ้ที่ผมสอนไว้เมื่อกี้ค่อนข้างเยอะเนาะทีนี้เดี๋ยวผมจะมาต่อบทเรียนที่2นะครับก็เดี๋ยวบทเรียนที่2นะครับเราจะมาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับหวังว่าทุกคนจะติดตามกันเนาะก็ยังไงใครยังไม่กดซับนะครับฝากกดซับด้วยผมก็ทำคลิปไรมั่วโซ่ไปหมดนะถ้าใครแบบช่วงไหนเกมอะไรเป็นกระแสผมจะพยายามทำนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ